สวัสดีครับผมเพื่อนซีตัวแสบนะครับและในการเตือนภัยของเราในวันนี้นะครับผมก็จะมาเตือนภัยเรื่องไข่ครับผมไม่รู้ว่าเพื่อนๆเคยได้ยินหรือเปล่านะครับที่เขาบอกกันว่าถ้าน้ำไข่ดิบเนี่ยใส่ไปในไมโครเวฟนะครับแล้วเปิดเวฟนะครับมันจะระเบิดนะครับ คือมันคงไม่รุนแรงถึงขนาดนั้นหรอกนะครับคืออย่างมากก็อาจจะแค่ไข่ระเบิดออกก็แค่นั้นนะครับฉะนั้นนะครับในวันนี้นะครับผมจะมาทดลองครับเอาไข่ใส่ในไมโครเวฟให้เพื่อนๆดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับว่ามันจะระเบิดหรือเปล่านะครับแล้วเดี๋ยวในตอนท้ายเนี่ยผมจะมาอธิบายว่าทำไมมันถึงเกิดผลเป็นอย่างนี้นะครับโอเคอันนี้นะครับไมโครเวฟแล้วนี่ไข่นะครับผมจะใส่ไข่เข้าไปข้างในไมโครเวฟนะครับนี่นะครับผมจะตั้งไฟที่แรงสุดเลยนะครับไฟแรงสุดผมจะตั้งไว้สัก3นาทีครับเดี๋ยวผมจะซูมให้เพื่อนดูชัดๆก่อนแล้วกันนะครับขนาดนี้กำลังโอเคจะได้มองเห็นมันอาจจะมองไม่ค่อยชัดนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวหน้ากระจกมันค่อนข้างเป็นฟิล์มมืดนะครับแต่เดี๋ยวพอเริ่มเปิดไฟมันก็อาจจะสว่างลองดูนะครับลองดูไปจะเริ่มแล้วนะครับเปิดเริ่มสัก3นาทีนะครับเรามาดูพร้อมกันว่ามันจะผลเป็นยังไงนะครับโอ้เรียบร้อยครับแตกแล้วแป๊บเดียวเท่านั้นเองครับผมลุ้นแต่ตื่นเต้นเราเข้าไปดูใกล้ๆกันดีกว่านะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับนี่ครับโอ้มันระเบิดออกจริงๆครับโอ้เดี๋ยวมาคุณดูใกล้ๆนะครับนี่ครับไข่แตกออกมาอย่างชัดเจนนะครับถ้าเมื่อกี้เพื่อนๆดูอยู่จะยินเสียงโป๊ะครับเห็นไหมครับนี่ครับยังดีนะครับที่มันไม่ได้แตกรุนแรงกระเด็นมากนะครับโอ้โหแต่มันก็เป็นความจริงอะแหละครับที่เขาบอกว่าถ้าเอาไข่ใส่ไมโครเวฟเนี่ยมันจะระเบิดออกนะครับอย่างที่เพื่อนเห็นนั่นแหละครับไข่ดิบใส่ในไมโครเวฟมันระเบิดจริงๆครับอันนี้ยังโชคดีนะครับที่มันระเบิดในไมโครเวฟเนี่ยเพราะว่าผมเคยอ่านข่าวนะครับมีคนทําแบบนี้เหมือนกันแต่มันไม่ระเบิดข้างในนะครับมันระเบิดระหว่างที่เขาหยิบออกมาจากไมโครเวฟนะครับทำให้เปลือกไข่เนี่ยกระเด็นเข้าตาเขาจนเขาต้องตาบอดนะครับถือว่าน่าสงสารมากๆนะครับยังไงถ้าเพื่อนๆที่อยากจะทําตามนี่ก็ระวังกันนิดนึงนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างอันตรายนะครับส่วนเหตุผลที่ว่าทําไมไข่มันถึงระเบิดนั่นหรอครับก่อนอื่นเลยนะครับผมจะอธิบายถึงการทำงานของไมโครเวฟให้ฟังก่อนนะครับคือไมโครเวฟเนี่ยจะปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับเข้าไปทำให้โมเลกุลที่อยู่ในอาหารนะครับเกิดการเสียดสีกันพอเสียดสีกันเนี่ยมันก็จะกลายเป็นความร้อนขึ้นมานะครับฉะนั้นก็หมายความว่ามันเกิดความร้อนจากข้างในไข่นะครับมันจะแตกต่างกับการต้มก็คือการต้มเรานำความร้อนเข้าจากด้านนอกครับจากน้ำต้มน้ำให้เดือดแล้วเอาไข่ลงไปความร้อนจากน้ำเข้าสู่ไข่ครับเรียกว่าเอาความร้อนจากนอกเข้าข้างในแต่ไมโครเวฟครับโมเลกุลเสียดสีกันมันเกิดความร้อนมันก็คือการทำความร้อนจากภายในสู่ภายนอกนะครับทีนี้ในไข่นะครับมันเป็นน้ำนะครับพอมันเกิดความร้อนจากภายในเนี่ยมันก็เกิดเป็นไอน้ำขึ้นมาไงครับเกิดเป็นไอน้ำขึ้นมาปุ๊บทีนี้มันก็ไม่สามารถออกได้เพราะว่ามีเปลือกไข่อยู่ครับผมจะเปรียบเทียบง่ายๆฟังก็คือเหมือนลูกโป่งครับเห็นไหมครับลูกโป่งมันจะมีเนื้อของลูกโป่งแล้วก็มีอากาศข้างในถ้าอากาศมันมากๆลูกโป่งก็ระเบิดออกถูกไหมครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันครับพอมันเป็นความร้อนนะครับมีไอขึ้นมาปุ๊บไข่มันก็ต้องแตกออกถูกไหมครับแต่ทีนี้ตัวเปลือกไข่เนี่ยมันมีความหนาครับหนาและเหนียวมากกว่าลูกโป่งมากนะครับทำให้มันยากที่จะแตกนะครับทีนี้พอมันไอมีไอน้ำขึ้นมามากถึงขีดสุดจริงๆมันก็เลยต้องระเบิดออกมาอย่างที่เห็นอย่างนี้นั่นแหละครับยังไงก็ตามนะครับเห็นไข่ระเบิดแค่นี้แต่ผมก็ไม่แนะนําให้เพื่อนๆไปทําเด็ดขาดเลยนะครับเพราะไม่แน่นะครับบางทีการที่เพื่อนๆทำผลลัพธ์มันอาจจะออกมาแตกต่างกับผมแล้วมันจะเกิดอันตรายต่อตัวเพื่อนๆก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดอยากทําจริงๆผมแนะนําให้ศึกษาหาข้อมูลหาความรู้ก่อนนะครับว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงเราจะได้รู้วิธีป้องกันตัวได้อย่างถูกต้องนะครับแต่ก็นั่นแหละครับถ้าอยากกินอาหารเมนูไข่นะครับก็จำไว้เลยนะครับห้ามนําไข่ดิบใส่ไมโครเวฟเด็ดขาดนะครับไม่งั้นมันก็จะระเบิดแล้วก็เละเทะอย่างนี้นะครับโอ้ยวันนี้ผมคงต้องเหนื่อยล้างไมโครเวฟแน่นอนก็รู้ไข่ล้างยากพอสมควรนะครับแต่ผมก็ถือว่ามันคุ้มนะครับที่จะเหนื่อยเพราะว่ามันได้ประสบการณ์อันล้ำค่ามากๆเลยนะครับสำหรับเพื่อนที่ดูอยู่นะครับถ้ามีเรื่องไหนที่อยากจะมาเตือนคนอื่นๆเหมือนเรื่องอย่างนี้อีกนะครับก็คอมเมนต์บอกผมไว้ได้ที่ใต้วิดีโอนี้เลยนะครับผมยินดีที่จะเป็นกระบอกเสียงให้นะครับ
แล้วก็อย่าลืมนะครับกด Subscribe ที่ช่อง YouTube Channel 555 Infinity เพื่อติดตามความสนุกและสาระแบบไร้ขีดจำกัดไปกับผมเพื่อซีตัวแสบนะครับไว้เจอกันใหม่การเตือนภัยครั้งหน้าครับสวัสดีครับ